สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนะครับเย้ฮวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งาน M Fender Mustang 1แบบคร่าวๆนะครับวันนี้เราลองดูกันเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปรับความแตกนะครับนี้วอลลุ่มปรับความดังนี้ปรับเสียงแหลมนะครับทรีเบิลแล้วก็อันนี้ปรับเสียงทุ้มนะครับเบสอันนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกพรีเซ็ตทั้งหลายแหล่นะครับที่ทางแอมเนี่ยเขามีมาให้นะครับผมอันนี้เป็นปุ่มเซฟสามารถเซฟพรีเซ็ตให้เป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกนะครับแล้วก็ปรับพวกความดังเอฟเฟกต์นะครับถ้ากดค้างไว้อันนี้จะเป็นเครื่องตั้งสายนะครับจูเนอร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นปรับพวกโมดูเลชันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแท็บเทมโปแท็บพวกค่าโมดูเลชันค่าดีเลย์รีเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งกดค้างไว้ตั้งสายนะครับลองดูกันเลยกดอันนี้ตั้งสายก่อนพอกดตั้งสายเสร็จตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ดีดครับอันนี้ไฟตรงนี้จะเป็นโน้ตบอร์ดนะครับจะมี A B C D E นะครับ F G แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวชาร์ปนะครับนี่ขึ้นตรง E นะครับก็หมุนให้เป็นสีเขียวเหมือนทั่วไปเลยครับผมก็ดูตามโน้ตแล้วก็ตั้งเอาพอเรากดตั้งสายเนี่ยมันจะมีเสียงให้อัตโนมัติอัตโนมัติเลยนะครับกดอีกทีหนึ่งคืออันนี้ผมจะปรับไว้เป็นกลางๆแล้วกันนะปุ่มแหลมกับเบสปรับไว้เป็นกลางๆโอเคเกนนี้ก็ปรับไว้เป็นกลางๆคือกลางๆหมดเลยแล้วกันแล้วคราวนี้มาลองดูเสียงพรีเซ็ตที่มันให้มาคือเนี่ยตัวนี้มันจะมีไฟ3สีครับมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มอันนี้คือพรีเซ็ตทั้งหมดที่มันให้มานะครับลองดูซึ่งในพรีเซ็ตของมันแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีการจำลองเสียงและผสมเสียงของมันให้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้จะมีพวกเสียงแตกพวกรีเวิร์บอะไรประมาณนี้นะครับลองไล่มาดูอันนี้จะเป็นพวกโมดูเลชันผสมมานะครับคือพรีเซ็ตของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการผสมโมดูเลชันมาค่อนข้างเยอะนะครับลองไล่ดูคร่าวๆนะครับเมื่อกี้มีพวกแตกแล้วผสมรีเวิร์บเยอะๆอันนี้ก็เป็นเสียงพรีเซ็ตที่มันเดิมๆจากโรงงานนะครับ
สมมติผมจะแนะนำวิธีการปรับแต่งแบบคร่าวๆในแบบของผมนะครับถ้าสมมติเราไม่ชอบพรีเซตที่มันให้เดิมๆที่มันให้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาไล่หาเลยว่าเราชอบประมาณไหนอย่างผมประมาณนี้แล้วกันผมอยากได้เสียงคลีนเปล่าๆเลยเนี่ยผมก็มาปิดพวกโมดูเลชันไปซ้ายสุดนะครับปิดแล้วก็ปิดดีเลย์ไปซ้ายสุดแล้วก็ลดเกนลงเพื่อได้เสียงคลีนๆนะครับคราวนี้ก็ได้จะได้เสียงคลีนแล้วคราวนี้อันเนี้ยโมดูเลชันของมันเนี่ยถ้าคือมันจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะเป็นโค้ดของมันจะเป็น A B C D ซึ่ง A เนี่ยจะเป็นคอรัสคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฟังนะครับผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า A B C มันคืออะไรบ้างนะครับนี่น่าจะเป็นพวกแฟงเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพวกเทโมโลนะครับจะมีพวกเสียงออกเต็ปด้วยอันนี้โมดูเลชันเราสามารถแท็บความเร็วของมันได้ด้วยเช่นมันจะช้าลงแล้วครับหรือว่าอยากได้เร็วๆอยากได้ช้ากว่านี้ช้าๆเลยรอบการหมุนของมันก็จะตามแท็บเทมโปที่เรากดไปนะครับสมมติไม่เอาปิดอันนี้ก็จะเป็นพวกดีเลย์รีเวิร์บเหมือนกันนี้สามารถแท็บเทมโปได้อันนี้คือแบบเร็วๆนิดนึงอยากได้แบบช้าๆเลยเร็วๆจะเป็นพวกดีเลย์รีเวิร์บซะส่วนใหญ่นะครับเวลาหมุนเนี่ยคือA B C D อย่างเงี้ยเราก็หมุนดูตามไฟนะครับเพราะไฟมันจะเปลี่ยนตามอย่างงี้นะครับอย่าง D ก็จะมี3อัน C มี3อันแล้วก็ B A A B C D ก็มีอย่างละ3อันนะครับเป็นไฟแล้วก็สมมติได้เสียงที่เราพอใจแล้วเนี่ยแล้วก็เซฟได้นะครับมันมีปุ่มเซฟอยู่แล้วก็กดเซฟแม่งไปเลยนะครับซึ่งตอนเซฟเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าดูสีดูอะไรพวกนี้ให้ดีๆนะครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็มาแนะนำการใช้งานกันคร่าวๆนะครับซึ่งผมอยากจะบอกเลยว่าตัวแอมตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นพอเป็นแนวทางในการปรับให้กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้